สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาลองทำลูกชุบนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราคงจะต้องลองดูนะคะก็หาสูตรจากใน YouTube เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาลองทำดูนะคะก็เริ่มจากการที่เราเอาถั่วเขียวนะคะที่เราเปลือกแล้วเนี่ยก็เอามานึ่งอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปปั่นกับกะทิน้ำตาลใส่เกลือนะคะจะบอกว่าความยากเนี่ยค่ะก็คือตอนกวนเนี่ยแหละค่ะมันต้องกวนให้แห้งพอดีแล้วก็แบบไม่ติดกระทะกลัวไหม้ก็ต้องมีการควบคุมไฟนะคะก็คือปิดเปิดๆนะคะแล้วก็ค่อยๆแบบว่ากวนไปนะคะให้มันแบบว่าเข้ากันแล้วก็ล่อนออกจากกระทะเหมือนที่เราดูมาจากในคลิปอะค่ะก็จะมีความแบบว่าชุลมุนวุ่นวายอยู่สักนิดนึงในการทำเมื่อมันแบบว่าเข้ากันได้ดีแล้วแห้งแล้วก็ไม่ติดมือลองจับดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะทดสอบพอจะปั้นได้เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเนื้อมันเนียนดีไหมหรืออะไรแบบนี้อีตอนทำเนี่ยทำถึง2ครั้งนะคะก็เพราะว่าตอนทำครั้งแรกเนี่ยพอชิมอยู่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราปั่นถั่วยังไม่ละเอียดหรือเปล่าเนื้อมันยังแบบไม่เนียนดีเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการแก้มือโอ้และยังจะมีตอนที่เราเอาไปชุบวุ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องเคี่ยววุ้นให้แตกให้มันเนียนเหมือนอีที่เราแบบไปซื้อกินนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะในเมื่อได้แบบว่าเสียเวลาลองทำแล้วก็เลยต้องทำให้มันสำเร็จอะค่ะกว่ามันจะออกมาเป็นแบบหน้าตาสวยๆอย่างที่แบบเอ้ยเราไปชิมกินแล้วแบบอร่อยรสชาติหวานใช้ได้พอดีอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปปั้นนะคะให้มันเป็นกลมๆค่ะคิดไม่ออกว่าจะปั้นอะไรก็เลยได้มาเป็นเชอร์รี่แล้วก็เอาใบโมกเนี่ยแหละค่ะมาเสียบนะคะให้มันดูแบบว่าสวยงามนะคะก็เหมือนอยู่นะคะ